นี่เป็นภาพการเปิดร้านถูกดีวันแรกของนางสาวพันธิพาศรีโชติในจังหวัดเชียงรายนะคะก็มีการขนสินค้าขนอุปกรณ์ต่างๆเข้ามาในร้านซึ่งทางบริษัททีดีตะวันแดงจะเป็นผู้ลงทุนให้ทั้งหมดแต่ขณะนี้บริษัทบอกเลิกสัญญาและยังแจ้งข้อหายักยอกทรัพย์ค่ะอีกคลิปหนึ่งค่ะเป็นร้านที่จังหวัดบุรีรัมย์นะคะที่ถูกบอกเลิกสัญญาเพราะว่าไม่ปฏิบัติตามสัญญาบริษัทจึงส่งพนักงานเข้ามาเก็บสินค้าหลังจากบอกเลิกสัญญาไปตรวจนับสินค้ารวมไปถึงให้ชำระค่าสินค้าที่สูญหายด้วยค่ะมีที่จังหวัดสุโขทัยซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ร่วมลงทุนร้านถูกดีก็เล่าให้ฟังบอกว่าเมื่อ9เดือนก่อนลงทุนไปกู้เงินกับธนาคารที่ทางบริษัทแนะนำกู้มา 500,000 บาทตอนแรกขายของได้ขายดีค่ะก็ส่งเงินที่ขายได้ตามกำหนดเวลาแต่ว่าตอนหลังมีการก่อสร้างถนนหน้าร้านประกอบกับครอบครัวก็มาติดโควิด-19 ด้วยทำให้ยอดขายลดลงตอนนี้มียอดค้างจ่ายกว่า 30,000 บาทนะคะบริษัทก็บอกว่าจะมายึดสินค้าไปทั้งหมดจึงต้องปิดร้านและทำให้มีหนี้สินอยู่กว่า 500,000 บาทค่ะเขายื่นเงิน 200,000 บาทเนื่องจากสินค้าสูญหายและตรงนั้นเขายังมีไอ้นี่อีกให้เราจ่ายเงินเพิ่มเพราะว่าในวันที่เราปิดร้านมีการของเสียหายอีก 50,000 กว่าบาทผมอยากถามว่าทำไมเขาถึงไม่หักจากเงินประกันตรงนั้นเพราะว่าคุณหักไป 100,000 บาทเหลืออีก 100,000 นี่ของเราอ่ะคุณก็หักไปได้ 50,000 เหลือเท่าไหร่คุณทอนเราก็ได้ตรงนั้นแต่เขาไม่คืนเลยแม้แต่บาทเดียวแล้วก็ยังให้เราเป็นหนี้ยังเป็นหนี้สินต่อไปและอีกอย่างไหนนี่ทั้งธนาคารก็โทรมาทวงเราไหนนี่จากของเขาอีก 50,000 ที่เราต้องจ่ายผมอยากถามว่าต้องจ่ายทำไมในเมื่อเรามีเงินประกันไว้อยู่ตรงนั้นอยู่แล้วอีกจุดหนึ่งครับเป็นชาวบ้านในตำบลนางั่วอำเภอเมืองเพชรบูรณ์นะครับเขาบอกว่าลงทุนเปิดร้านถูกดินเดือนแรกนี่มียอดขายนับแสนบาทนะครับแต่ต่อมามีเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจเช็คสินค้าปรากฏว่าน้ำมันพืชหายไป1กล่องหลังจากนั้นสินค้าก็เริ่มทยอยหายไปจากสต๊อกมากขึ้นครับบางเดือนหายไปเกือบ 30,000 บาทยิ่งขายก็ยิ่งขาดทุนจึงตัดสินใจปิดกิจการครับส่วนใหญ่คู่ค้าที่เป็นกับถูกดีเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องนี้มากเลยทุกคนเลยพี่ก็คือสินค้าหายใช่ครับสินค้าหายแล้วก็เขาต้องเอาเงินสำรองตัวนั้นอะมาจ่ายพอเขาเอาเงินสำรองตัวนั้นมาจ่ายบางคนถึงกับไปกู้หนี้รายวันไปกู้หนี้ที่ดอกแพงมากนอกระบบอะครับแพงมากเพื่อมาจ่ายเพื่อว่าจะได้เปิดร้านต่อไปถ้าอย่างนั้นอะไม่จ่ายภายใน3วันนะครับเขาจะปิดร้านเลยนะพี่ทำเรื่องปิดร้านแล้วก็เงินประกัน 200,000 เนี่ยเราก็ยังไม่ได้คืนละแต่ก็มีบางร้านที่ขายได้ขายดีประสบความสำเร็จกับเส้นทางนี้นะคะอย่างร้านนี้อยู่ในอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีก็ยังดำเนินธุรกิจอยู่ได้มีลูกค้าเป็นชาวบ้านในชุมชนมาซื้อสินค้าอย่างต่อเนื่องค่ะเจ้าของร้านบอกว่าทำร้านโชว์ห่วยมาเกือบ10ปีและเพิ่งตัดสินใจร่วมดำเนินการร้านถูกดีได้ประมาณปีครึ่งนะคะรายได้อยู่ที่วันละกว่า 20,000 บาทโดยเจ้าของร้านเขามองว่าการทำร้านให้ประสบความสำเร็จต้องมีความรู้เรื่องการบริหารจัดการต้องคอยตรวจเช็คสต็อกสินค้าอย่างสม่ำเสมอและที่สำคัญต้องไม่ทำผิดสัญญาค่ะแล้วแต่พื้นที่อย่างย่านร้านผมเนี่ยอยู่ได้แน่นอนแต่ว่าที่ใกล้เคียงกันบางทีที่ดอนเมืองก็ปิดเนี่ยมันแล้วแต่ผมว่ามันแล้วแต่คนขายนะครับมันขึ้นอยู่กับอะไรบ้างคะทำให้เราอยู่ได้มนุษยสัมพันธ์ที่ร้านร้านเนี่ยสำคัญแล้ว1พื้นคือพื้นฐานเดิมทำเลครับมีปัญหาอะไรไหมคะอย่างเช่นสินค้าหายจากสต๊อกหรือว่าอะไรอย่างนี้มีบ้างนะครับตอนใหม่ๆก็มีบ้างเพราะเราไม่เป็นไม่คล่องเรารับของสมมติเรารับไม่เป็นเลยพอเราอยู่นานเราก็เป็นอยู่นี้เราเป็นแล้วเรื่องของหายผมคิดว่าไม่เป็นไม่มีนะของหายจากสตอนะแต่ถ้าของหายจากคนลูกโดนขโมยนิดหน่อยผมว่าต้องมีนะมาดูคำชี้แจงฝั่งบริษัทกันบ้าง นะครับประธานกรรมการบริษัททีดีตะวันแดงบอกว่ายืนยันครับว่าเงื่อนไขต่างๆนั้นเป็นไปตามมาตรฐานเดียวกันที่ผ่านมาร้านเนี่ยมีเข้าร่วมโครงการแล้วก็ปิดไปแล้ว200ถึง300ร้านค้าส่วนใหญ่ปิดจากปัญหาด้านการเงินครับผมกล้าเรียนอย่างนี้ครับว่ากว่า190ของร้านที่ถูกปิดไปนั้นมีปัญหาเรื่องเงินนะครับเริ่มตั้งแต่ว่าไม่ส่งเงินที่เป็นยอดขายของสินค้าในวันต้องขึ้นให้กับเราติดตามทวงถาม3วัน5วันก็แล้วอะไรก็แล้วจนกระทั่งเดินไปสู่กระบวนการบอกเลิกสัญญา
แล้วเมื่อมีการบอกเลิกสัญญาเราก็จะต้องเข้าไปเก็บทรัพย์สินสินค้ารวมทั้งอุปกรณ์ต่างๆที่อยู่ในร้านที่เป็นทรัพย์สินของบริษัทนี้มาคืนนะครับแล้วถ้าเข้าไปเก็บแล้วสินค้าและอุปกรณ์ต่างๆขาดหายไปเราก็ต้องเรียกร้องเอาสิ่งที่ขาดหายไปในคืนส่วนการตรวจสอบกรณีที่มีคนไปร้องเรียนที่สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าให้ตรวจสอบค่ะว่ารูปแบบการค้าปฏิบัติทางการค้าที่เป็นธรรมหรือไม่ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการแสวงหาข้อเท็จจริงนะคะด้านนายณรงค์ศิรสรรค์อัยการพิเศษฝ่ายแผนช่วยเหลือทางกฎหมายสำนักงานอัยการสูงสุดระบุว่าธุรกิจแบบนี้เป็นการร่วมลงทุนระหว่างพาร์ทเนอร์และบริษัทซึ่งผู้ลงทุนควรศึกษาก่อนการลงทุนดูให้ละเอียดว่าส่วนที่ลงทุนและแบ่งกำไรเพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจต่อหรือไม่เพราะว่าสัญญาที่ตกลงกันนับเป็นสัญญาทางแพ่งค่ะเมื่อมีผู้ฝ่าฝืนสัญญาหรือว่าทำผิดก็ต้องรับผิดไปตามสัญญาซึ่งเรื่องดังกล่าวมีความผิดทางอาญาเมื่อบอกเลิกสัญญาและทางบริษัทเข้าไปเก็บสินค้าออกจากร้านแต่พาร์ทเนอร์ขัดขวางทำให้เข้าใจว่ามีเจตนาทุจริตก็ต้องพิสูจน์กันในชั้นพนักงานสอบสวนค่ะ